ท่านผู้ชมคิดว่ามันมีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยข้อที่หนึ่งผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือนายกเศรษฐาในกรณีไปเสนอชื่อคุณพิชิตขึ้นทูลเกล้าและพระองค์ท่านก็โปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีลงมาอย่างที่ทราบก่อนที่เจ้าตัวจะลาออกอันนี้เนี่ยมีมติ6-3รับคำร้องรับเรื่องคุณเศรษฐาเสนอชื่อคุณพิชิตขึ้นโปรดเกล้าแต่มีมติ8-1ไม่รับคำร้องกรณีคุณพิชิตเพราะเมื่อวานนี้ในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนั่งประชุมเนี่ยเจ้าตัวทำคำร้องไปที่ศาลเลยว่าผมลาออกแล้วลงวันที่23พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้ค่ะโดยคุณพิชิตเนี่ยลาออก21พฤษภาอันนี้เนี่ย8-1ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพิชิตจบจบศาลไม่รับวินิจฉัยค่ะในกรณีที่เป็นที่ถกเถียงกันเนี่ยว่าตกลงคุณพิชิตเคยต้องคำสั่งศาลก็คือละเมิดอำนาจศาลพ้นมาแล้ว10ปีหรือไม่ประการใดให้จำคุก6เดือนณเวลานั้นเนี่ยแล้วโยงไปถึงประเด็นที่สว40คนนี้บอกว่ามันขัดกับกรณีรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าคนรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะแล้วยังอ้างอิงไปถึงกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความในยุคนั้นสมัยนั้นหลังจากเกิดประเด็นเรื่องถุงขนม2ล้านอันนี้เป็นประเด็นที่กล่าวหาแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเพราะคุณพิชิตลาออกก่อนแล้วมันก็เหลือเฉพาะรับกรณีนายกเสนอคุณพิชิตค่ะขณะที่มติ 5-4วุดวิดเลยไม่สั่งให้คุณเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือยังให้ทำหน้าที่ต่อไปได้5-4นี่คือถ้าเกิดคนหนึ่งมาทางให้หยุดคุณเศรษฐาหยุดเลยนะใช่ค่ะเพราะเหมือนกับที่พลเอกประวิตรเคยถูกประยุทธ์เคยถูกหยุดค่ะตอนเรื่อง8ปีจำได้ค่ะจำได้ใช่ไหมนี่สูสีมากคือเสียงเดียวเนี่ยหยุดไม่หยุดเลยนะพลิกเลยค่ะแต่จุดที่น่าสนใจก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เราก็จะถามคุณดิเรกฤทธิ์เหมือนกันถ้ามีโอกาสต้องไปช่วยจดเดี๋ยวพี่จะลืมค่ะคือคนร้องเนี่ยเมื่อคนพิชิตซึ่งเป็นผู้ที่สว40คนต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดคุณสมบัติหรือเปล่าหรือคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญไหมถูกไหมค่ะขาดคุณสมบัติไม่รับค่ะแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีทางวินิจฉัยกรณีคุณพิชิตถูกไหมเพราะว่าท่านไม่รับนี่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยคุณพิชิตเพราะไม่รับค่ะแล้วจะวินิจฉัยคุณเศรษฐาได้ไหมก็ในเมื่อผลของคุณพิชิตยังไม่ได้วินิจฉัยว่าคุณพิชิตขาดคุณเศรษฐาจะมีปัญหาอันนี้ฝั่งหนึ่งมองก็ต่อเมื่อคุณพิชิตขัดคุณสมบัติค่ะแล้วคุณเศรษฐารู้ว่าขัดคุณสมบัติก็ยังเสนอไม่รอบคอบค่ะเอาแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะมาวินิจฉัยว่าคุณพิชิตขัดหรือไม่ขัดแล้วมันจะเป็นไปสู่คุณเศรษฐาได้ไหม อันนี้เป็นข้อกฎหมายเราก็เจรสนทนากับคุณดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีครับคุณดิเรกฤทธิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดิเรกฤทธิ์หายเครียดหรือยังน้อยใจพรรคพวกเนี่ยอ๋อไม่ได้เครียดอะไรหรอกครับก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าท่านไปให้สัมภาษณ์เราก็ต้องอธิบายก็แค่นั้นเองครับเป็นเรื่องของการทำงานครับติดดิ้งกันได้ครับไม่เป็นไรครับครับอันนี้ผมถามตรงนี้เมื่อวานนี้ท่านเดลเล็กฤทธิ์รับทราบผลมติศาลรัฐธรรมนูญใน3หัวข้อถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือรับคุณเศรษฐา6-3ไม่รับคุณพิชิต8-1คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่5-4ถูกไหมฮะถูกต้องครับอาถามในมุมคุณดิเรกฤทธิ์ในฐานะคนที่เข้าชื่อท่านหนึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยคุณพิชิตว่าคุณสมบัติขัดหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะไปวินิจฉัยคุณเศรษฐาได้เหรอฮะเอาหลักการอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการยื่นของเราที่ศาลรับเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราเรื่องที่ประชาชนคลางแคลงสงสัยทั้งหมดหรือว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญทั้งสองท่านเนี่ยไปสู่องค์อำนาจคือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถูกไหมครับทีนี้เมื่อได้ศาลรับแล้วนี่ก็คือความสำเร็จของเราส่วนว่าศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรนะกรณีคุณพิชิตท่านยื่นใบลาออกแล้วความสิ้นสุดแล้วมันตีมันไม่ต้องวินิจฉัยแล้วก็มันไม่มีประโยชน์ที่จะไปพิจารณาอันนี้ก็ส่วนของท่านครับแล้วก็
ถ้าจะมีความเห็นเรื่องหยุดหรือไม่หยุดก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสำเร็จแล้วตรงที่ท่านรับเรื่องนะว่าเห็นเรื่องของเราเข้าองค์ประกอบแล้วก็เรื่องของเราควรที่จะมีการไต่สวนมีการเรียกพยานหลักฐานพยานบุคคลมานะเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาประมาณนี้ครับอันนี้เราก็เป็นความสำเร็จนะครับแล้วก็มันได้ช่วยอธิบายว่าสว.ยังทำหน้าที่อยู่เต็มที่แล้วก็ทำงานได้นะฮะจนกว่าจะมีสว.ใหม่เข้ามารวมทั้งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีตามเจตนารมณ์ของการยื่นถ้าศาลวินิจฉัยมาอย่างไรเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าศาลจะตัดสินอย่างไรนะฮะกรณีของนายกเศรษฐาที่เหลืออยู่เนี่ยนะผมก็อยากให้ผลออกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายนะผมก็คิดว่าไม่แน่มันก็ท่านเศรษฐาก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันถ้าท่านได้อธิบายว่าท่านมีความสุจริตแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับทำอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็ทำด้วยความมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับอันนี้ก็ไม่ให้ใครแทรกแซงอะไรต่างๆคือมันมีประเด็นอยู่แล้วนะครับในมาตรฐานจริยธรรมหลายข้อที่เราได้ระบุไปนะครับอันนี้ก็ขอเรียนในภาพรวมครับครับครับเอ๊ะในคำร้องบอกถึงขนาดเห็นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในทำนองว่ามีใครแทรกแซงการเสนอชื่อหรือเปล่ามีถึงขนาดนั้นไหมฮะก็อันนั้นมันอยู่ในข้อเรื่องจริยธรรมอยู่แล้วในจริยธรรมยกตัวอย่างคือเราใช้จริยธรรมของผู้พิพากษาตุลาการมาใช้กับสสสวด้วยและรวมทั้งในข้อที่เป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังเรายังไม่มีจริยธรรมของรัฐมนตรีโดยตรงแล้วก็เห็นว่าจริยธรรมของตุลาการเนี่ยมันเคร่งครัดมากก็เลยรัฐธรรมนูญก็เลยให้ไปใช้ก่อนนะขณะนี้ก็ใช้ตรงนั้นแล้วตรงนี้มันเข้มมากเลยครับไปกินข้าวกับผู้ต้องหาผู้อยู่ในคู่กรณีก็ไม่ได้และคนที่ผิดกฎหมายแน่ๆก็ไม่ควรคบค้าในประมาณนั้นแล้วก็กรณีนี้ก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าต้องไม่ใช้ให้คนอื่นมาใช้ตำแหน่งตัวเองหาประโยชน์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้มันก็ต้องสืบให้ได้ว่าท่านมีอิสระที่จะทำแล้วก็ท่านทำด้วยความสุจริตท่านทำด้วยความคิดเห็นเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับก็คือก็ยังเห็นสถานการณ์นะครับหรือปุถุชนทั่วไปก็เห็นอยู่ว่ามีคนตั้งมากมายทำไมไม่ตั้งทำไมต้องตั้งคนนี้คนนี้ก็มีปัญหาในทางสื่อในทางการชุมนุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งแรกก็ไม่ตั้งแล้วทำไมครั้งนี้มาตั้งมันมีเหตุการณ์อะไรท่านอธิบายได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าท่านอธิบายได้ท่านก็ไม่ผิดครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เกิดบรรทัดฐานที่ดีแล้วก็ท่านก็จะสง่างามได้รับการยอมรับนะครับคือในคำร้องนี่ระบุตรวจสอบจริยธรรมเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ได้ตั้งโดยตัวเองแต่พอไปพบปากกับคนที่ต้องคดีระหว่างพักโทษไปพบปะและนำมาซึ่งการแต่งตั้งหรือเปล่าร้องถึงขนาดนั้นไหมฮะครับก็คือในเนื้อหาของจริยธรรมเนี่ยมันรวมถึงเรื่องการไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ตำแหน่งหาประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมข่าวสารที่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็เอาข่าวคุณสรยุทธ์นี่แหละเอาช่างภาพเอารูปภาพจากรายการต่างๆก็ไปให้ดูว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกันไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้เวลาเราที่เรากล่าวหาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อเท็จจริงประกอบนะครับเหมือนที่เรากล่าวหาคุณพิชิตชื่อบานเนี่ยเขาบอกว่าให้เงิน2ล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยมันไม่สุจริตนะแล้วก็คิดอย่างนั้นเป็นตัวตั้งไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องมัญญาทนายความแล้วก็แนบไปก็ประมาณนี้กรณีท่านเศรษฐาก็เป็นอีกการกระทําที่แยกจากกันถูกไหมครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็บรรยายข้อเท็จจริงประกอบคำฟ้องไปคำร้องนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ครับที่ศาลจะต้องดูละเอียดนิดนึงแล้วก็ท่านต้องดูประเด็นสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องจริยธรรมแล้วก็ต้องให้ท่านเศรษฐาได้พิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นฟังจากท่านดิเรกฤทธิ์โดยสรุปจริยธรรมที่ให้ตรวจสอบท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้เกิดความชัดเจนที่ยื่นไปเนี่ยไม่ได้เฉพาะกรณีคุณพิชิตเท่านั้นแต่มันมีองค์ประกอบอื่นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับการกระทำของสองท่านแยกจากกันของคุณพิชิตเนี่ยเน้นเรื่องของคุณสมบัติของเขาเองนะครับความซื่อสัตย์สุจริตที่เขาเคยผ่านมาแล้วมันมีปัญหานะครับส่วน
ท่านเศรษฐานี่ก็อยู่ที่การกระทำว่าไปตั้งอย่างไรนะไปตั้งด้วยความรอบคอบหรือไม่สุจริตหรือไม่มีคนแทรกแซงหรือไม่ประมาณนี้ครับถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราได้ส่งรายละเอียดไปหมดเลยพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่ปรากฏตามสื่อสารมวลชนนายกไปพบกับใครทำไมถึงตั้งคนนี้ระหว่างนั้นจริยธรรมคนเป็นนายกรีเอามาตรฐานศาลไม่ควรจะไปคบหาสมาคมกับคนต้องคดีอะไรประมาณนั้นเลยเหรอใช่ครับหมายถึงว่าเป็นพยานแวดล้อมประกอบเบื้องต้นนะครับบรรยายเบื้องต้นนะครับว่าแน่นอนเพราะศาลเรียกมาเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะเพราะท่านศาลเนี่ยท่านสามารถเรียกพยานได้ทุกคนนะทุกหน่วยงานได้อยู่แล้วครับดังนั้นตรงนี้แหละก็จะให้ความเป็นธรรมกับท่านเศรษฐาได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับครับครับตอนนี้ศาลรับแล้วก็ต้องไปชี้แจงกันตามกระบวนการแน่นอนทีนี้ผมย้อนกลับมาเมื่อวานนี้จู่ๆมีทนายคนนึงไปยื่นว่ามีการปลอมรายชื่อของ40สว.มันผมก็ไม่รู้ว่าเขาลางมาจากไหนเนี่ยนะแต่ว่าคุณดิเรกนี่เห็นยังไงตอนนี้ผมนึกใช้คำที่คนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาใช้สติปัญญาส่วนไหนหรือสติปัญญาเรื่องอะไรยังไงถึงมาคิดได้ว่าควรจะมาฟ้องอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะตามความฟ้องของเขาอ่ะนะครับเวลาสว.จะใช้สิทธิ์ไหมครับมันก็เป็นงานทำงานของสภามันมีระบบของมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเวลาเราเป็นสว.เราต้องไปทำลายมือชื่อไว้ทำประวัติไว้ทุกอย่างเลยนะครับมันมีสำนักทะเบียนประวัติแล้วก็เวลาเราใช้สิทธิ์เนี่ยนะทำอะไรต่อประธานเนี่ยคือยื่นเสนอประธานจะขอเปิดยัดทำเสนอยัตตินะให้มีการพิจารณาในวุฒิสภาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องนับจำนวนและก็ดูลายเซ็นอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะเขาได้ตรวจเทียบลายเซ็นทุกอย่างแล้วถ้าถูกต้องเนี่ยท่านประธานเนี่ยท่านถึงจะดำเนินการต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นมากเลยเหมือนเราไปเบิกเงินธนาคารน่ะนะเราลายเซ็นไม่ตรงเนี่ยเขาไม่ให้เบิกเงินหรอกครับถูกไหมครับขั้นตอนธุรการจะต้องตรวจสอบลายเซ็นอยู่แล้วแล้วอันนี้เนี่ยเรื่องนี้มันผ่านหลายขั้นตอนมากขั้นตอนของประธานเนี่ยประธานที่จะเซ็นออกเนี่ยท่านดูว่าครบองค์ประกอบลายเซ็นถูกต้องจำนวนถูกต้องเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลท่านก็รับศาลก็รับก็แปลว่าอะไรมันก็ตรวจสอบสองชั้นแล้วนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการพิจารณานะครับท่านนี้มันไม่รู้เขาลางมาจากไหนใช่ไหมคุณดิเรกฤทธิ์ว่าไม่รู้หรอกครับไม่รู้หรอกครับแต่เราก็ใครมีสิทธิ์อะไรให้ตรวจสอบเรายังตรวจสอบคนอื่นเลยถ้าคนอื่นก็อยากตรวจสอบเราก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรแต่วิธีแต่ว่าถ้าคนที่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายก็ต้องรับผิดชอบไม่มีปัญหาครับเขามากล่าวหารุนแรงนะครับว่าเราทำผิดเลยนะครับในเรื่องปลอมลายเซ็นคนอื่นแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ตรงในอำนาจนิติบัญญัติตรงนี้เนี่ย มันเสียหายร้ายแรงทั้ง40สว.ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ฟ้องกลับได้นะครับเพราะว่าไปกล่าวหาให้คนอื่นต้องรับโทษทางอาญารับโทษทางชื่อเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับเขาจะใช้ไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับคือตอนนี้เนี่ย40สว.สังคมรู้ว่ามีชื่อคนเดียวคือคุณดิเรกฤทธิ์ที่เหลือยังไม่รู้เลยว่าใครทำไมถึงไม่เปิดฮะก็ผมคิดว่าตอนนี้หลายคนก็เห็นผมเหนื่อยก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยเปิดหน่อยพี่จะช่วยนะครับอธิบายพวกเราอธิบายได้อยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุมีผลแต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการที่จะอยู่ไปสู่ศาลนะครับก็ไม่อยากจะเปิดให้มันเป็นปัญหานะครับเปิดมากถามคนนั้นคนนี้ตอบไม่ตรงกันรัฐบาลยังมีโฆษกเลยกรรมธิการก็มีสภาก็มีนะคณะกรรมการชุดไหนมันก็มีก็นี่เป็นเรื่องเขาก็มอบหมายผมว่าเอาละช่วยหน่อยนะเรื่องนี้ก็อธิบายไปเบื้องต้นแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลตัดสินแล้วมันก็ต้องเปิดชื่อทั้งหมดอยู่ดีเพราะเราทำงานในหน้าที่เป็นเจ้าที่ของรัฐอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับแล้วก็การเปิดระหว่างทางนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ผลดีต่อตัวเองหรือเปล่าหรือมีใครมาคุกคามมาล็อบบี้มาต่อว่าคนที่จะได้รับผลกระทบอะไรเป็นอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเปิดม้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พอเปิดแล้วก็มีกระแสวิเคราะห์ทางการเมืองไปแกล้งหรือไม่แกล้งใครสุจริตไม่สุจริตผมคิดว่ามันจะเป็นกระแสสังคมที่อาจจะคลาดเคลื่อนและผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะไปมีผลกดดันศาลหรือเปล่าหรือมีผลต่อความเป็นอิสระของท่านหรือไม่นะมันก็ไม่ควรที่จะไป
ให้ข้อมูลแบบนี้อะไรครับนะฮะแต่ว่าณวันนี้ก็มีหลายท่านแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยๆให้ชื่อแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับไม่อยากจะได้ชื่อ40ท่านเลยให้ผมได้ไหมอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปถามแต่ละท่านเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูใจผมก็อยากจะให้เปิดแล้วครับไม่ยากอะไรก็มีความมีสวหลากหลายมากมีนายแพทย์มีอาจารย์มีนักวิชาการมีทนายความนะครับมีนักกฎหมายมีข้าราชการเก่ามีผู้ว่ามีอธิบดีอะไรเยอะแยะครับเปิดมาก็ได้ครับมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาสงสัยครหาใช่ไหมเปิดออกมาเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นสายลุงป้อมอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันอาจจะคลาดเคลื่อนในแง่ของความเข้าใจได้คือถ้าคุณไปคิดเองไปมีฉากทัศน์ทางการเมืองแล้วก็ไปกล่าวหาว่านี่แหละคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้คนนี้เคยรับใช้เป็นลูกน้องคนนี้นะซึ่งมันก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะไม่อย่างนั้นอ่ะเขาจะเชื่อมั่นว่าคนนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจะสรรหาให้เป็นสวได้อย่างไรนะอันนี้มันก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระหลักของข้อมูลที่ควรเปิดไงครับนะสิ่งที่ควรเปิดก็นั่นแหละเนื้อหาประเด็นข้อกล่าวหาทั้งหลายเนื้อหามันอยู่ที่ตรงนั้นถามว่าถ้าคุณเคยเป็นใครมาแล้วเนื้อหาอย่างนี้ควรทำเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอดีตแหละครับมันก็ถือว่าต้องแยกแยะ กันนะครับเข้าใจเข้าใจท่านี้เพราะอะไรถ้าคุณดิเรกฤทธิ์วิเคราะห์อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาถึงไม่คิดว่าควรจะทำอ่ะเป็นเพราะอะไรอ๋อก็อันนี้แล้วแต่ครับก็คือเขาวิเคราะห์ทั้งสองประเด็นในเรื่องของว่ามันพ้นไปแล้วนะควรจะอยู่เฉยดีกว่าไหมอย่าไปใช้หน้าที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นสุจริตใจที่เขาตีความกฎหมายที่ต่างจากพวกเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมันผมว่ามันชัดเจนอ่ะกฎหมายไม่ได้กำกวมเลยนะให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่อย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าเราต้องทำมีอำนาจเต็มอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรคุณตีความที่ตรงข้ามก็ไม่เป็นไรเรื่องที่สองก็คือว่าเขาเห็นว่าเอ๊ะมันไม่จำเป็นแล้วก็เขาอาจจะคุกคีกับการเมืองหรือเปล่านะฮะแล้วก็บอกว่ามันไปกระทบคนอื่นเขาแล้วก็กระทบคนอื่นเนี่ยมันสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเขาใช้คำนี้นะซึ่งผมก็เห็นต่างกันไงนะครับผมอธิบายว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการปกครองหลักการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐบาลต้องไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีสิ่งที่ทางใครสงสัยแล้วก็ควรจะส่งให้ศาลที่มีองค์กรวินิจฉัยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรก็เห็นต่างกันแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเห็นต่างได้ครับคุณก็ไปอธิบายกี่ชั่วโมงก็ได้กับสื่ออะไรก็ได้แต่ไม่ควรไปกล่าวหาคนอื่นให้เขาที่เข้าขาดความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ครับครับครับเห็นคุณเดลเลอริสบอกสวท่านหนึ่งบอกโกรธแค่อะไรคุณทักษิณขนาดไหนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครเหรอคุณทักษิณประมาณนั้นเนี่ยครับคุณได้เลยที่พูดถึงอยู่ก็อันนี้มันมาจากคลิปที่เขาเผยแพร่แล้วก็เขาก็กล่าวหาเราอย่างนั้นนะต่อว่าต่อขานแล้วก็พูดไปให้ข้อมูลทำนองที่ว่าเรามีเป้าหมายทางการเมืองเรามีผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยว่าตรงนี้ไม่ได้นะผมก็ต้องมาออกมาอธิบายนะครับว่าสว.เนี่ยมันต้องเป็นกลางทางการเมืองนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากการกระทำต้องดูปัญหาทางรัฐธรรมนูญปัญหาที่เป็นหน้าที่ของเราในที่มันเกิดขึ้นจริงก็แค่นั้นเองนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งจะค้นล้มใบสั่งมีอะไรไงไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับถ้าไปจินตนาการแบบนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่ดีหมดเลยครับทุกคนก็เห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยครับบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้นะถ้าไปอคติอย่างนั้นแล้วไม่เชื่อมั่นในใครเลยไม่เชื่อมั่นในเหตุผลของใครเลยไม่เชื่อมั่นในการทำงานของใครเลยผมเชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงถ้าไปสอนประชาชนแบบนั้นครับครับคืออีกมุมหนึ่งฝั่งนั้นอาจจะคิดว่ายังไงก็จะเป็นเพื่อไทยถึงจะค้นคุณเศรษฐาได้เดี๋ยวก็จะเป็นคนของเพื่อไทยก็จะอยู่ในขั้วนี้ทำไปทำไมไอ้ฝั่งนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคุณดิเรกฤทธิ์เอาถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคุณไปเป็นอะไรกับเพื่อไทยต้องไปปกป้องหรือไปกังวลว่าจะไปกระทบอะไรเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ไงใช่ไหมครับแล้วท่านเป็นใครท่านเป็นสว.ท่านต้องวางตัวเป็นกลางไงท่านต้องไม่มีจินตนาการที่จะไปแกล้งใครหรือไปช่วยใครที่คิดว่าจะถูกแกล้งไงครับครับถูกไหมครับครับมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้น
อย่างน้อยศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้แล้วก็แปลว่าการกระทำการเข้าชื่อครั้งนี้ครบถ้วนมีผลแล้วก็คือรับแล้วถูกไหมถูกต้องครับหมดหน้าที่แล้วครับต่อไปก็เป็นเรื่องของศาลแล้วก็ศาลที่พิจารณาอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับครับครับถ้าเศรษฐาก็จะได้สง่างามครับถูกไหมครับและบ้านเมืองจะได้มีบทเรียนต้องเคารพรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดครับเอ๊ะคุณเด็กเลยนี่ตอนยกมือคุณเศรษฐายกให้ไหมยกให้ครับยกให้ครับอ๋อครั้งนั้นคุณเด็กก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยกให้ในในแง่ของผมวางหลักไว้แล้วก็ตอนคุณพิธายังจะยกให้เลยนะครับแต่ว่ามีปัญหาว่าผมก็แนะนำว่าติดคดีมีชนักเนี่ยอย่าพึ่งนี่เลยขอเลื่อนไปก่อนดิคุณน่าจะให้รอศาลให้ชัดเจนเพราะอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคุณเสียเปรียบนะนะเขาก็ไม่เชื่อให้คำแนะนำไปผ่านสื่อสาธารณะอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อผมก็เลยวอล์กเอาไงฮะตอนนั้นตอนนี้คุณเศรษฐานี่เมื่อเป็นเสียงข้างมากในสภานะคุณสมบัติไม่มีปัญหานโยบายไม่ได้กระทบความมั่นคงครับนะผมก็เลือกได้ครับผมก็ยกมือให้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมรับรองคุณเศรษฐาแล้วจะเป็นการรับรองว่าการกระทำทั้งหมดของคุณเศรษฐาต่อไปนี้ในการเป็นรัฐบาลจะต้องถูกต้องหมดนะครับให้เราดูเป็นเรื่องๆไปอะไรทำถูกเราก็สนับสนุนอะไรทำผิดเราก็ว่ากันไปตามนั้นครับครับครับอ่ะเดี๋ยวรอดูคงจะมีหลายท่านเริ่มทยอยเปิดตัวมาอย่างที่คุณเดเรกฤทธิ์ว่านะครับครับอ่ะขอบคุณมากครับเช้าวันนี้ฮะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบพระคุณครับคุณเดลิกฤทธิ์สวัสดีครับคุณเดลิกฤทธิ์เจนคองธรรมสมาชิกวุฒิสภาน้องไรท่านก็บอกตอนนี้หมดหน้าที่ท่านแล้วนะคะเป็นเรื่องของศาลละแต่ฟังดูข้อกล่าวหาพยานหลักฐานนี่โยงไปถึงไม่ใช่เขนแค่คุณพิชิตนะเป็นประเด็นว่าที่มาที่ไปตั้งด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาแทรกแซงฟังดูตะเกียไปพบปะไปอะไรยังไงมีจริยธรรมของนักการเมืองตำแหน่งสำคัญนี่เอาสารมาเทียบเลยอ่านกันไปคบหากับใครอะไรยังไงนี่ไปถึงขนาดนั้นน่าสนใจไหนรอดูความเห็นติดต่อคุณวันชัยสิจะได้ฟังกันครบถ้วน